หลักๆที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือจะเป็นเจ้าขาตั้งอันนี้นะครับแล้วก็ผมติดฟอกกี้มาด้วยเอาไว้ในกรณีที่เราจะทำให้ภาพมันดูสดชื่นนะครับแล้วก็ยืมกระจกอันเล็กๆของแม่มานะครับไม่มีรีเฟคเตอร์ก็ใช้กระจกธรรมดาก็ได้ครับแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีเบาแล้วก็เล็กแล้วก็ถูกด้วยขอยืมแม่มานะครับแล้วก็ผมติดเจ้าไอ้นี่มาด้วยที่เป่าลมนะครับในกรณีที่อยากจะคลีนอัพsubject บางอย่างให้ปราศจากฝุ่นนะครับจริงๆอยากจะใช้ตัวผู้กันแต่ว่าหาผู้กันไม่ได้นะครับผู้กันจะดีมากเลยเพราะว่าในบางกรณีเราอาจจะใช้ผู้กันแต้มน้ําให้เป็นลักษณะหยดน้ํานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเจ้า fish eye ตัวนี้นะครับ fish eye converter ที่ผมจะเอาเฉพาะตัวมาโครของมันมาใช้นะครับที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือตัว snack bar นะครับหรือว่า energy bar ที่ผมติดมากันหิวนะครับไปเดินลักษณะแบบนี้เหนื่อยๆหิวนะครับแล้วก็จะมีน้ำอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ optional ครับผมติดมาเผื่อไว้ในกรณีที่ผมอยากจะวัดแสงแบบใช้ตัวเครื่องวัดแสงภายนอกนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือเจ้า GF1 ที่ผมใช้ถ่ายอยู่นี่นะครับ